ธรรมสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแม่ย้ายมาอยู่ทางด้านหน้าของเสถียรธรรมสถานแล้วนะคะพระหัตถ์ข้างซ้ายที่มีคําว่าตรัมซึ่งเป็นหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เคลื่อนเข้าทางด้านหน้าค่ะขณะนี้คณะทำงานเก่งมากจริงๆค่ะคณะทำงานได้สามารถที่จะยกพระหัตถ์เข้ามาโดยที่เราจะใช้เวลาในการยกคุณแม่อยากให้ดูเลยค่ะว่าทุกอย่างเวลาที่เคลื่อนเข้ามาถึงเสถียรธรรมสถานแล้วในเวลาขณะไหนตอนนี้กี่โมงคะค่ะเราจะมีโอกาสแล้วนะคะที่จะได้นำหัวใจอันนี้สำคัญมากสำหรับคุณแม่แล้วมีคำว่าหัวใจตรัมคือหัวใจนะคะหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์กับพระหัตถ์ในฝั่งที่เป็นปัญญานี้เป็นชิ้นที่เข้าทางด้านหน้าและจะตั้งอยู่เพื่อต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนนะคะที่จะกลับบ้านค่ะเราก็อยากให้ทุกท่านได้มองเห็นการยกเป็นขบวนการที่ถ่ายทอดสดคุณแม่คิดว่าอยู่ตรงนั้นคุณแม่อันตรายใช่ไหมมาเหรียญพลังงานมาให้ก่อนจ้ะดีมากเลยคุณแม่ขอบพระคุณมากเลยนะคะให้ทุกคนได้รู้สึกว่าพระอริยธาราติดตัวเมื่อใดที่มีหัวใจของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เมื่อนั้นคุณจะฉุดช่วยตัวคุณเองแล้วก็ในความฉุดช่วยที่ทำให้รอดและปลอดภัยนี่แหละค่ะจะทำให้คุณก็เป็นนายตำรวจที่ออกไปช่วยโลกขอให้มีความซื่อสัตย์สุจริตในการที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบเย็นให้ครอบครัวได้เห็นต้นแบบที่ดีสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์นะลูกโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮะโอมตาเลตุตาเลจ้ะอนุโมทนานะครับค่ะอันนี้ที่บอกว่าห้ามไปแกะออกนะเนี่ยอยู่ติดตัวไว้ค่ะอ้าวมาเลยครับคุณแม่คล้องให้เลยถือเป็นหน่วยแรกเลยที่นำท่านกลับบ้านแล้วก็ทั้งรถนำรถตามเลยนะแต่นี่ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้คุณแม่ก็อาจจะยังไม่ได้สะดวกขนาดนี้ขอบคุณมากนะครับพระเอกเป็นตำรวจที่ดีนะคะลูกจ้ะอันนี้ให้ต่อไปนะลูกเป็นในชั้นอะไรอ่ะเราอ่ะในสิบครับในสิบรักพ่อรักแม่ไหมลูกรักแม่ไหมเวลานึกถึงแม่นึกถึงอะไรนึกถึงแม่แม่อยู่ไกลห่างไกลความชั่วไว้ได้ใกล้แม่นะลูกแม่ก็คงไม่อยากเห็นเราทุกข์เนาะลูกห่างไกลความชั่วน่ะมีแม่อยู่ในใจนะลูกเนาะจ้ะมาโอ้ในสิบนายอะไรคะจะเป็นในพลไหมอ่ะอยากเป็นอยู่ก็ซื่อสัตย์เนาะเสียสละเนาะจ้ะอมทะเลตุตะเลตุจ้ะอนุโมทนานะคะจ้ะเมื่อกี้ของท่านหนึ่งไม่มีถุงเดี๋ยวมอบให้เมื่อกี้ใครยังไม่ได้ถุงจ้ะขอบพระคุณมากจ้ะคุณแม่ก็เลยกลายเป็นเข้ามาอยู่ในซีนการถ่ายทอดเลยค่ะทุกทีเราก็มาแล้วอ๋อนี่ก็แค่ยกเลยล่ะเนาะลงข้างๆก่อนแล้วก็เอารถออกแล้วก็เดี๋ยวขยับใช้คนเอาโอเคได้เลยค่ะก็จะเห็นเลยว่าทางด้านหน้ามีแก้วเจ้าจอม1ต้นนะคะที่เราปลูกไว้ในทุกวันที่เรามองเห็นคนที่เดินเข้าออกในเสถียรธรรมสถานก็เป็นข้อสังเกตว่าถ้าวันไหนแก้วเจ้าจอมบานก็จะมีเรื่องที่เราจะต้องทำงานดีๆด้วยกันอย่างมากมายที่เห็นถึงความเป็นอนิจจังนะคะทุกเรื่องแสดงถึงความเป็นอนิจจังหมดค่ะถ้าเราไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะกลายเป็นผงทุลีเล็กๆเท่านั้นเองถ้าชีวิตของใครที่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าโอ้ยมันต้องชั้นเนี่ยอันนี้แหละค่ะเราล้มเหลวแล้วที่จริงสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสมบัติของคนตายจากเพื่อฝึกความเป็นอนิจจังของเราเมื่อใดที่เราเห็นว่ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นนั่นแสดงถึงการทำงานที่เราไม่หลงทางแล้วนะคะอย่าใช้ชีวิตอย่างปฏิเสธการช่วยเหลือและอย่าช่วยเหลือด้วยใจที่ไม่ทรงพลังคนที่ช่วยเหลือด้วยใจที่ทรงพลังจะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาจะหยุดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเขาต้องทำงานนะคะจะดังนิดหน่อยบางหวังนี่เองจ้าจ้าไม่ได้ดูไม่ได้ดูไม่ได้ดูมีการยกมือขึ้นมาไม่ได้ดูเป็นอะไรที่แบบค่ะเอาละค่ะ
พวกเราก็ให้กำลังใจอันเนี้ยขั้นตอนนี้จะอีกนานไหมล่ะจ๊ะคนอยากเห็นโอเคเราก็จะดูตอนที่ยกลงประดิษฐานเลยนะคะอันนี้เป็นการลงจริงเพื่อที่จะจัดการทำงานจากนี้ไปใครที่กำลังเตรียมตัวนะคะที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมในอานาปานสติคือตั้งแต่วันศุกร์ที่21เสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23ถ้าใครยังลังเลอยู่คุณแม่ว่าคุณจะพลาดโอกาสนี้ไปเลยไม่ได้นะคะถ้ายังมาได้ยังสามารถที่จะมาเสถียรธรรมสถานได้แม้แต่ในการมาเพียงสั้นๆพีเรียดหนึ่งสั้นๆครั้งหนึ่งในชีวิตคุณแม่อยากให้คุณได้เห็นว่าเรากำลังสร้างสิ่งที่เราตั้งใจไว้ในวันแรกก็คือที่นี่เป็นสมบัติของคนตายจากเพราะฉะนั้นเอาตัวตนของเราออกใช้ความสามารถในการทำงานแต่ลดตัวตนของคนทำงานใช้ความสามารถที่จะออกไปทำงานให้เป็นงานที่รับใช้คนได้อย่างยิ่งใหญ่แต่ตัวตนของคนทำงานต้องเล็กลงนี่เป็นหลักการของการทำงานด้วยหัวใจโพธิสัตว์นะคะเพื่อให้คณะทำงานได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้วก็จะแอบยกได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวเลยคุณแม่อยากเห็นตอนนี้แหละตอนยกนี่แหละค่ะได้ทำทุกอย่างที่ควรจะต้องรักษาความเป็นคุณภาพของงานได้เลยไม่ต้องเกรงใจคุณแม่เลยนะค่ะระวังความเป็นสติระวังนะระวังอย่าเลยไปมากกว่านี้เราจะจำได้นะคะข้างหน้าของเสถียรก็จะมีเสาอโศกกับธรรมจักรที่วางอยู่ทางด้านนี้ค่ะต้องอันตรายหนูอันตรายหนูระวังลูกผมห้ามเดินเลยไปก็คุณแม่ก็จะใช้โอกาสที่กำลังรอเข้าทำงานนะคะแนะนำให้ทุกท่านได้เห็นเลยค่ะว่าคำว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยนะคะได้ถูกออกแบบให้แกะอยู่ในไม้ที่ถ่อมตัวคุณแม่ก็เห็นว่าไม้ชิ้นนี้อยู่กับเรามา33ปีแล้วนะคะก็ยังงดงามอยู่อันนี้ก็เป็นหนึ่งแล้วถ้าเลยไปอีกหน่อยก็จะเห็นว่าจุดของเสถียรธรรมสถานในกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าเราเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างสามตินะคะจะเห็นธรรมจักรกับกวางนี่คือการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถือเป็นการทำงานที่พวกเราเห็นเลยค่ะว่าเมื่อใดที่ธรรมจักรเคลื่อนความรู้ในอริยสัจ4ยังมีอยู่นะคะมันก็เป็นเรื่องของการทำงานสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาถ้าตราบใดที่พวกเรายังคุยกันถึงเรื่องการเจริญในอริยมรรคได้พระศาสนาก็ยังแข็งแรงนะคะค่ะตอนนี้เครื่องมือกำลังจะยกคุณแม่แอบดูให้เห็นจริงเราก็เห็นใจคณะทำงานมากเพราะคณะทำงานบางวางอันนี้เป็นรถของโรงหล่อไหมไม่ได้นอนเลยออกมาเหมือนกัน
ในเวลาเดียวกันอันนี้รถตามหรือว่ารถนำตามครับคอยดูตามวิธีการหล่อที่คุณถวันบอกกับคุณแม่ก็คือการหล่อเป็นบรอนนะคะที่บริสุทธิ์แล้วจากนั้นก็เอาออกมาเพื่อเขาเรียกว่าทำสีเย็นคือไม่ใช่ทาสีนะคะทำสีเย็นฉะนั้นวิธีการยกลงสำหรับชิ้นนี้ก็ทำโดยใกล้เคียงกว่าความจริงที่สุดแล้วนะคะในส่วนของพระพักเนี่ยเรายังต้องติดพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ที่เป็นมงกุฎของท่านก็เลยยังทำสีในระดับของการทำพื้นฐานแต่ชิ้นนี้พยายามที่จะทำให้เรียบร้อยไปประมาณสัก 90% เหลืออีก 10% เรื่องการยกขึ้นยกลงก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพื่อทำให้งานไม่เสียหายแล้วก็พวกเราเองก็ต้องบอกเลยว่าทุกอย่างถ้าจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยบางเรื่องต้องช้านะคะในความช้าก็จะปลอดภัยในความช้าก็จะทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาในทุกงานอย่าไปหวังว่างานไหนจะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเผื่อเรามีปัญญาในการแก้ปัญหาและเรามีใจที่อดทนอดกลั้นนะคะต่อการถูกปฏิเสธต่อการที่อาจจะยังไม่ได้มีความร่วมมือมากนักเนี่ยเรารักษาใจของเราให้อยู่กับปัญหานั้นอย่างมีปัญญาเมื่ออดทนอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสนะคะไม่ว่าจะเป็นความอยากของเราอยากได้มาตรฐานขนาดไหนหรืออาจจะเป็นความโกรธที่มันไม่เป็นดังใจหรือบางทีงงไม่แน่ใจลังเลสงสัยเพราะบางคนก็ทำงานอย่างมีโมหะจริตนะคะคุณแม่เชื่อว่าถ้าเราอดทนต่อสิ่งนี้ให้มันเกิดระดับอย่างฉับพลันปัญหาที่เรากำลังแก้นั้นมันจะยกจิตใจของเราให้สูงขึ้นปัญหาจึงเป็นความสำเร็จปัญหาไม่ใช่เป็นอุปสรรคของเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จริงอันนี้ต้องเรียกว่าไม่มีปัญหาเลยก็เป็นการยกลงโดยใช้รถของเขานี่แหละเป็นคนยกดังนั้นเราจึงให้ความอ่อนโยนนะฮะกับสิ่งที่ทำเพราะว่าพวกสุภาพบุรุษพวกนี้ก็ขับรถมายกมาเรานอนแล้วเราตื่นแล้วเขายังไม่ได้นอนเลยใจเย็นๆนะจ๊ะไม่ต้องรีบเลยไม่ต้องรีบให้แน่ใจไปเลยว่างานดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อันนี้ยังดีนะที่เรายังมีช่องให้รถเข้ามายกได้ถ้าเรายกจากข้างนอกจะอันตรายมากใช่ก็จะเป็นเรื่องที่แบบคุณแม่คิดว่าเดี๋ยวคุณแม่จะให้ยกตั้งแล้วก็ดูตำแหน่งแล้วก็ถึงจะแบบจัดการทุกอย่างถ้าใครที่เข้ามาในเสถียรก็จะเห็นเลยว่าพระพักจะอยู่ข้างหน้าสุดนะคะแล้วก็จะเข้ามาเป็นเรื่องที่เดินเข้ามาในเสถียรและองค์ที่เรามีอยู่แล้วก็คือพระพุทธชยันตีองค์ดำแล้วก็จะเป็นพระพุทธเมตตาองค์ขาวนะคะในขณะที่เขากำลังจะยกคุณแม่ยังพอมีเวลาที่จะพาทุกคนเดินเข้ามาในฝ่ายที่จะเป็นพระพุทธรูปทางด้านนี้ค่ะเราเดินตามมาหนุ่มนี่ดีเสียด้วยนะคะเราจะมองเห็นว่าขนาดเนี้ยรถเข้ามาจนถึงหน้าพระพุทธรูปพระพุทธชยันตีองค์ดำนาลันทาองค์เนี้ยค่ะเป็นองค์ที่พวกเราเคลื่อนออกไปถึงพี่น้องของเราในต่างจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นนราธิวาสที่ไม่ได้ไปแล้วก็เป็นองค์ที่มีต้องบอกว่ามีคุณูปการมากในการที่จะให้กำลังใจบุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็ผู้เจ็บป่วยทั้งหลายก็ปัจจุบันนี้คุณแม่ก็ยกมาอยู่ทางด้านหน้าเพราะว่าคนแก่คนป่วยหลายคนขอสัมผัสตอนแรกเอาไว้ที่มหาสมุทรแห่งปัญญาสัมผัสไม่ถึงผู้สูงวัยก็มาขอร้องว่าคิดถึงหลวงพ่อองค์ดำคุณแม่เอามาให้
วีลแชร์แตะได้หน่อยคุณแม่ก็เลยอัญเชิญมาไว้หน้าบ้านเลยนั่นเราก็จะเห็นทางด้านหน้าต่อไปนี้พระอริยธาราก็จะให้พรตรงประตูเลยว่าขอให้ชีวิตเนี่ยมีปัญญาขจัดความกลัวนะคะถ้าใช้ปัญญาความกลัวก็ไม่มีค่ะปัญหาก็เป็นความสำเร็จอย่างที่คุณแม่พูดนะคะแล้วก็ให้อภัยลึกซึ้งเมื่อใดที่เรามีกรุณาเราให้อภัยอย่างลึกซึ้งเราก็จะเติบโตคนที่ให้อภัยได้ก็จะเป็นคนที่โตได้คนที่โตแล้วไม่ให้อภัยก็ยากนะคะยากที่จะช่วยเหลือคนได้เยอะเพราะคนที่ให้อภัยได้ก็จะช่วยได้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณแล้วก็อีกเรื่องนึงที่คุณแม่คิดว่าก็เป็นอีกหนึ่งที่เราจะต้องให้กำลังใจในยุคที่มันกำลังมีสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่าไปสนใจว่าเราจะอยู่อย่างไรแต่บอกกับตัวเองเลยว่ายากยังไงก็จะทำให้สำเร็จอะไรที่ยากมันเป็นเรื่องของเราทั้งสิ้นนะคะลองใช้ชีวิตอย่างคนที่เรียนรู้ว่ายิ่งยากยิ่งต้องสำเร็จเพราะว่ามันจะทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราไม่กลัวของยากแล้วแล้วเราก็ให้อภัยตัวเองที่จะพร้อมรีสตาร์ทแล้วเราไม่รู้สึกว่าเราผิดหวังเราทำไม่ดีอันนั้นไม่มีแล้วเมื่อเราให้อภัยตัวเองแล้วเราก็ลุกขึ้นมาเลยค่ะยากยังไงก็จะทำให้สำเร็จนั่นคืออะไรคะนั่นคือประสบการณ์ตรงของการทำงานที่คนที่สามารถโตได้สามารถให้ได้สามารถที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์จนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายได้ก็คือคนที่ไม่กลัวความยากลำบากนั่นเองนะคะซึ่งเราก็นี่เห็นเขาพร้อมมากขึ้นแล้วล่ะค่ะทางโรงหล่อก็ทำที่วางมาให้คุณแม่เลยซึ่งก็จะสะดวกมากสำหรับการทำงานในวิธีการที่ยกแล้วตั้งเลยขนาดพระพักของพระหัตถ์ของพระองค์เนี่ยถ้ามองตรงนี้ก็ประมาณสัก3เมตรเกือบ4เมตรนะคะถ้าตั้งก็คงจะสูงประมาณเกือบยอดไม้นั่นเหมือนกันเราก็ใช้พระหัตถ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของปัญญาที่ไม่กำดอกบัวเวลาที่พระองค์ไม่กำดอกบัวคือทำงานอย่างสบายๆไม่ยึดติดเพราะมีปัญญาเนี่ยค่ะจะเป็นคนที่ทำงานได้สำเร็จคุณแม่ก็พยายามพูดคุณธรรมด้วยนะคะเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าตอนนี้มีคนดูอยู่ไหมยังมีคนติดตามอยู่กลุ่มเดิมใช่ไหมคะกลุ่มต่างประเทศอยู่ประเทศไหนบ้างอ่ะไหนช่วยบอกมาหน่อยว่าอยู่ประเทศไหนบ้างตอนนี้สว่างที่อังกฤษใช่ไหมกำลังจะมืดที่อังกฤษนะอากติกดูอยู่ก็ลองนั่นเมื่อกี้นี้เห็นนักบวชจากวัดอมราวดีนะน่าจะจำกันได้ค่ะนี่ดีมากเลยค่ะพร้อมยกหรือยังลูกอ้าวเกี่ยวแล้วเกี่ยวตะขอแล้วนะคะอเมริกาเยอรมันนิวยอร์กโอ้เด็กเขากำลังบอกคุณแม่ก็ใครอยู่ที่ตรงไหนลองส่งมาอย่างน้อยเราก็จะได้เอาไว้คุยกันต่อเพราะวันนี้เราจะเริ่มการถ่ายทอดเป็นระยะเพราะว่าเป็นวันที่21เดือน2คือเดือนกุมภาพันธ์ปี2020นะคะอันนี้ก็ไม่ได้เล่นตัวแรกราคา21ปางค่ะของเดือนกุมภาพันธ์วันที่22เป็นวันบวชของคุณแม่นะคะแล้ววันที่พระอริยธารากลับบ้านรับมอบวันที่25แล้วก็ถึงแผ่นดินตรงนี้แหละค่ะวันที่27เพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงของการเดินทางก็มีประวัติศาสตร์ให้เราจดจำว่าเราต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่าทำงานอย่างเร่าร้อนต้องทำงานอย่างสงบเย็นถ้าพร้อมแล้วยกได้เลยลูกจ้ะคุณแม่จะได้นำสวดมนต์นะคะค่ะเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เล็กคุณแม่จะนำสวดมนต์ตรงนี้เลยมองเห็นใช่ไหมคะอันนี้มายืนตรงนี้อันนี้ยืนตรงนี้โอเค yes โอเคขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคณมการัง
กาโรมาเซนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปัปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอะปะราทังธมะทะเมพันเตโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะ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 โอมตะเรตูตะเรตูเรโสโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสโอมตะเรตูตะเรตูเรโสหะโอมตะเรตูตะเรตูเรโสในขณะที่คณะแม่ชีกำลังโอมตาเลนะคะคุณแม่ก็เชื่อว่าขณะนี้เนี่ยคณะทำงานก็พยายามอย่างยิ่งแล้วค่ะที่จะตั้งองค์ท่านให้ดีที่สุดนะคะเราได้เห็นเลยว่าพร้อมหนักเครื่องจักรช่วยยกแต่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญาค่ะเป็นโอกาสแล้วล่ะที่หลายท่านเดี๋ยวนี้สามารถน้อมใจเข้ามากับคุณแม่ได้เลยนะคะใครอยู่ที่ตรงไหนที่เป็นมุมของโลกนี้เราน้อมใจของเราได้การระลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนก็คือหมู่ของผู้ที่ขัดเกลาจิตใจให้เคลื่อนเกลาจากกิเลสระลึกถึงการทำงานของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นึกถึงทีมเวิร์คคือพระอริยบุคคลตลอดจนการทำงานของหัวใจของพระมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะคะที่มีหัวใจในการที่จะใช้ความสุขส่วนตัวให้น้อยลงและเป็นประโยชน์ให้มากขึ้นไม่มีความสุขของตัวเองเท่านั้นแต่ว่าเมื่อเราพ้นทุกข์แล้วเราสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างและสุขเมื่อให้เราจึงกล้าที่จะท
ทำงานที่ใหญ่ในขณะที่ตัวตนก็เล็กลงการมีชีวิตที่ทำให้เห็นได้ว่าไม่ปฏิเสธความยากการใช้ชีวิตที่ทำให้เห็นได้ว่าถ้าสบายไม่ต้องถึงเราหรอกถ้าลำบากก็ควรจะเป็นเราเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความสามารถโดยเฉพาะการเข้าถึงมรรคผลนิพพานไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะขอให้เราได้ชัดเจนในการทำงานเช่นนี้ไว้เราลองนึกถึงว่าพระพักองค์นี้จะอยู่ที่พระองค์จริงซึ่งมีความสูงเฉพาะตัวขององค์เนี่ยนะคะคือ21เมตรเมื่อรวมดอกบัวแล้วก็ประมาณ28นะคะนั้นในฝ่ายของพระหัตถ์ก็จะใหญ่อย่างนี้เลยค่ะถ้าเวลามองไกลๆก็จะเห็นคำว่าตรังที่อยู่ตรงกลางของพระหัตถ์ข้างขวาแล้วเวลาที่ยกขึ้นไปที่ที่แขนของพระองค์ท่านเราคงจะขึ้นไปแตะส่วนนี้ไม่ได้นะคะการแตะส่วนนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้คุณธรรมของพระองค์ไม่ได้เอาใจของเราแตะแต่ถ้าใครมาเสถียรธรรมสถานตั้งแต่วันนี้เลยค่ะวันที่21กุมภาพันธ์ทุกคนจะเห็นสิ่งที่ท่านสัมผัสได้แตะได้เอาศีรษะมาแตะได้นะคะเป็นเรื่องที่ไม่ยากก็ตอนนี้จะตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของประตูทางเข้าทางด้านหน้านะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งของการทำงานในทาราเฟสติวัลก็คือช่วงของการทำงานที่จะนำคุณธรรมหรือหัวใจของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มาใช้อย่างมีตลอดทั้งปีนี้ก็คือในช่วงของกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2564การสร้างพระอริยะทาราก็จะเสร็จสมบูรณ์คุณแม่จึงขอเชิญชวนให้พวกเรามาล้อมใจเรานะคะล้อมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์มาช่วยกันที่จะทำให้เราส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นหลังเรามีหัวใจของผู้รับใช้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งของความตั้งใจของเสถียรธรรมสถานที่มีลูกศิษย์ลูกหาแล้วก็ลูกหลานทำงานถวายคุณแม่นะคะคุณแม่จะยังมีชีวิตอยู่หรืออาจจะตายไปไม่วันใดก็วันหนึ่งนะคะยกได้แล้วค่ะเขาเก่งมากเลยค่ะจะถูกยกแล้วก็นำลงมาตั้งก่อนที่รถจะเคลื่อนออกแล้วตั้งจริงก็เก่งมากเลยค่ะถ้าหันหน้าออกเราก็ไปอยู่ด้านหน้าเลยระวังรถนะโอ้ดีมากเลยค่ะจอยระวังรถให้มีใครกันรถให้หน่อยโอ้งดงามจากธรรมจักรนะคะหัวสิงห์และโอมตาเลตุตาเลตุเลโซฮางดงามมากเลยค่ะงดงามในความหมายของคุณแม่ก็คือเป็นความงดงามของคณะทำงานนะคะคณะทำงานสามารถทำได้ในทุกเรื่องโอ้นี่ปิดประตูแล้วก็ยังเห็นนิ้วท่านเลยนะขอให้คณะทำงานมองหลังด้วยนะคุณแม่กลัวว่าจะอันตรายค่ะเอาล่ะโอบอยู่ได้เลยอย่างเงี้ยมั่นคงเลยค่ะอยู่ได้เลยอย่าเผลอนะอย่าเผลอออกไปลูกเป็นห่วงให้เขาให้เขาแน่ใจก่อนหาอะไรหนุนก็ยากเพราะน้ำหนักเยอะเนาะกี่ตันนะคะลูก
อ๋อไม่เยอะเนาะ1ตันก็ 1,000 กิโลโอ้ส่วนพระหัตถ์อันนี้ไม่ได้บอกหวยนะห้ามเอาไปทำเรื่องอื่นต้องไม่งมงายนะคะประมาณช่วงเวลาดีมากเลยค่ะซอยวัชรพลถนนไม่เยอะนักนะนั่นหมายความว่าเดี๋ยวรถจะออกก่อนจากงั้นเดี๋ยวคุณแม่รถออกให้เราเอาแรงงานคนมาคุณแม่แตะก่อนเนาะละค่ะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ได้โอกาสแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่คำว่าตรัมนะคะตรัมคือโอมตาเลตุตาเลตุเรโซหะรวมอยู่ในขณะจิตเดียวก็คือตรัมที่เรียกว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์หรือว่าองค์กรีนทาราองค์นี้คุณแม่จะขอได้สัมผัสนะคะสิ่งที่พวกเราตั้งใจที่จะใช้คุณธรรมของพระองค์นะคะเข้ามาอยู่ในหัวใจของเราโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซฮาโอมตาเลตุตาเลตุเรโซเราใช้หัวใจของพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ของเราอย่ากลัวค่ะว่าโลกนี้จะยากแต่จงบอกกับตัวเองว่าโลกยิ่งยากเรายิ่งสำเร็จค่ะเพราะเป็นการฝึกฝนนะคะนี่เป็นหนึ่งในการทำงานในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเราช่วงหนึ่งที่กล้าตัดสินใจทำสิ่งที่ยากและสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจจะฉุดช่วยผู้คนที่กำลังต้องการกำลังใจในการที่จะยกตัวเองขึ้นมาให้อยู่เหนือความทุกข์ทุกมีไว้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ